สวัสดีครับคอมเฟิร์นด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสุดมั่นอย่างแม็กพิลานีว่าเป็นคนที่จะดำเนินการฟ้องชาวเน็ตที่คอมเมนต์ในเชิงเสียหายในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายหลังจากก่อนหน้านี้ทนายนิด้าทนายความชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยผ่านโพสต์ว่ากำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีชาวเน็ตที่คอมเมนต์หยาบคายให้ร้ายกับนางเอกสาวชื่อดังเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทโดยสาวแม็กแชร์โพสต์ที่ชาวเน็ตรายหนึ่งได้ไดเรกมาขอโทษขอเผยในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุในทำนองว่าที่ผ่านมาเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นผิดไปแต่ตอนนี้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วที่ตอนแรกไม่ได้รับคอมเมนต์เพราะว่าต้องการอธิบายว่าไม่มีเจตนาจะด่าแต่เหมือนจะสื่อสารไม่ดีพอพร้อมบอกว่าตอนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขาดยาไม่ได้ในขณะที่สาวแม็กก็ได้แคปชั่นกำกับเอาไว้บนภาพว่าพอจะฟ้องเข้าก็ถูกขึ้นมาเลยว่าอย่าให้อ่านข่าวแบบชั่งน้ำหนักกันหน่อยก็ดีนะคะไม่จำเป็นจะต้องเชื่อทุกอย่างที่เขาเขียนก็ได้